89สวัสดีครับน้องชายครับแนะนำตัวนิดนึงครับคุณตำรวจสวัสดีครับผมฟ้ายเป็นหนึ่งพอลคุณครับครับใน10ตำรวจโทนริณฑรนาคุณครับปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ไหนครับน้องอยู่โคราชครับผมโคราชนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักมวยที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆในเรื่องของการดูแลรับผิดชอบหน้าที่จนกระทั่งตอนนี้ได้รับราชการแล้วด้วยครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยเลยนะครับผมได้รับราชการด้วยแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนั่นคือชกมวยมีรายการยังครับตอนนี้ก็วันที่8ครับ8มันธนาคมครับเจอกับใครครับน้องเจอกับหนึ่งอุบลครับหนึ่งอุบลสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับเคยเจอกันไหมแพ้มาครับแพ้มาเนี่ยล่าสุดใช่ไหมครับผมแพ้แบบไหนวันนั้นจำได้ไหมก็ไปล้มครับปลายยก4ครับล้มปลายยก4เลยเป็นจุดเบียดเลยครับเจอกันภาค2วันที่8ที่ไหนชกกันที่ไหนช่อง3ครับผมรายการเดียวกับสมิงดำเลยนี่ครับโอ้ยแน่นอนวันรายการนับประถมเลิกลูกพี่ตัวเองครับผมเซเกมประเดิมนัดแรกเป็นโปรโมเตอร์นะครับเธอศักดิ์เทพรุ่งเรืองลูกชายของเจ๊แหกครับจะเป็นโปรโมเตอร์ศึกเจ้ามวยไทยนัดแรก8มกราคมครับผมเราชกด้วยครับโอ้โหแรงความมั่นใจก็เพียบเลยดิแบบนี้ครับผมต้องการโชว์ฟอร์มให้ดีเพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเอาเรื่องเอาใช้กับลูกพี่ด้วยครับไฟที่แล้วล้มปลายยกสี่แล้วไฟต่อไปวันที่8นี้เราเตรียมความพร้อมอย่างไรไว้บ้างก็พร้อมก็ทำร่างกายให้ดีกว่าเดิมครับเพราะว่ามันก็อืดไปหน่อยเลยครับไฟที่แล้วอืดด้วยครับผมหยุดไปนานอ่ะเนาะครับยิงได้ทำไม่ได้หลายจังหวะครับไฟนี้ตอนนี้ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับไฟนี้ก็70-80แล้วครับวันนี้วันที่ตอนนี้กลางเดือนธันวาก็เหลืออีกประมาณ3สัปดาห์ครับผมพอดีเป๊ะเลยครับน้ำหนักมีปัญหาไหมครับน้ำหนักไม่มีครับชกเท่าไหร่ต่อไฟนี้น้ำหนัก127เท่ากันครับสบายๆเลยเนาะครับอายุเท่าไหร่แล้วน้องปีนี้26ครับ26ยังไปได้อีกไกลเลยเป้าหมายตอนนี้ยังไงบ้างครับกับเส้นทางสายมวยก็ดูครับน่าจะปีหนึ่งสองปีนี้นะครับก็น่าจะถอยแล้วครับน่าจะถอยแล้วมีแผนมีอะไรสำรองไหมครับตอนนี้ก็คิดนะครับครับก็จริงๆแล้วไม่ต้องคิดก็ได้นะนะเพราะรับราชการตำรวจอยู่แล้วก็ถึงมีอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วครับแต่ว่ายุคนี้ก็ต้องหารายได้ให้มาหลายช่องทางเนาะครับผมก็เลยคิดเตรียมแผนไว้แล้วเหมือนกันครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของอาชีพหลังจากเลิกยกมวยวันที่8มกราคมนี้จะแก้มือกับหนุ่มโบนฝากอะไรกับแฟนมวยนิดนึงเนาะครับก็วันที่8นี้ก็ฝากกำลังใจให้ผมนะครับก็จะไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนไฟที่ผ่านมาครับครับผมก็รอเป็นกำลังใจครับผมเชื่อว่าต้องดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าไฟนั้นเพิ่งกลับมาร่างกายไม่เข้าที่เข้าทางแต่ไฟนี้เป็นนัดปฐมฤกษ์ของลูกพี่ตัวเองด้วยต้องบอกว่าต้องเอาชัยชนะเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยให้กับเสกเกมยังไงเป็นกำลังใจให้ฟ้าเป็นหนึ่งครับผมขอบคุณครับ